พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ ป. 6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระประวัติศาสตร์การศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นจะทำให้ทราบข้อมูลที่สำคัญตรงตามความเป็นจริงเช่นการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของภูมินามของสถานที่ในท้องถิ่นตัวอย่างการศึกษาความเป็นมาของภูมินามของสถานที่ในท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ฉันเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีชุมชนของฉันมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและมีสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันภาคภูมิใจฉันจึงต้องการศึกษาความเป็นมาของภูมินามของสถานที่สำคัญในท้องถิ่นซึ่งก็คือเจดียุทธหัตถีนักเรียนสามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นที่กำหนดได้ดังนี้กำหนดหัวข้อตำบลดอนเจดีมีประวัติความเป็นมาอย่างไรรวบรวมข้อมูลสอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่ที่มีความรู้เรื่องท้องถิ่นค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารเว็บไซต์หรือหนังสือเช่นพลิกตำนานเจดียุทธหัตถีตรวจสอบข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้ค้นคว้าว่ามีลักษณะอย่างไรและนำมาตรวจสอบความน่าเชื่อถือการสรุปความรู้นำข้อมูลที่ตรวจสอบความถูกต้องมาสรุปเป็นความรู้โดยเรียงลำดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนำเสนอข้อมูลตำบลดอนเจดีในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชของพม่าจนได้รับชัยชนะเพื่อเป็นอนุสรณ์ของเหตุการณ์ดังกล่าวจึงได้มีการสร้างเจดียุทธหัตถีขึ้นบริเวณตำบลดอนเจดีในปัจจุบันเจดีนี้ถูกค้นพบเมื่อพุทธศักราช2456โดยสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพหลังจากนั้นจึงมีการบูรณะเจดีขึ้นมาใหม่